I got nothing to do with you. No. สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ Vintage Studio นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอัดร้องแล้วก็จะพาทุกคนดูว่าขั้นตอนการอัดร้องเนี่ยมีอะไรกันบ้างการอัดร้องเนี่ยก็อยู่ในขบวนการของการ tracking อย่างหนึ่งนะฮะอันนี้คือห้องที่เราจะอัดร้องนะครับเป็นห้องกลางก็คือห้อง Matrix ไปดูกันข้างในสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ Vintage Studio อันนี้คือห้อง Recording นะครับชื่อห้องว่า Solid State Logic Matrix เราอยู่กับคิลังซูรูนะครับเขาเป็นนักร้องแนะนำตัวหน่อย Hey guys so this is Kilang and we're at Vintage Studio at Udumsuk we're working on a song called This City it's a pop rockAnd so we're really excited about it. Hopefully we'll be able to finish the song at the earliest and then release it. So this guy is Druff. He's a great producer, a great musician, and also he owns an audio second home. Audio second house. So check that. Check it out on Facebook as well. So thanks for watching this video. Okay. See you. เดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในนะครับว่าการอัดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ไมค์อะไรบ้างตอนนี้มีสเปเชียลไมค์นะครับเป็นท็อปปิ้งของห้องนี้ของที่นี่นะครับก็คือไมค์ที่ซินดีออนได้ทำการอัดมาแล้วเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นตัวแรกนะครับคือ Norman U87 ใครที่อยู่ในวงการเรคคอร์ดเนี่ยก็จะรู้จักไมค์ตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเป็นคลาสสิกไมค์ที่มีชื่อมากสำหรับยี่ห้อ Norman นะครับมาตัวนี้พิเศษเป็นท็อปปิ้ง75ปีนะรุ่นอะไรอ่ะเป็น Norman ไปมึงนะอ๋อ M149 นี่แหละที่บอกว่าเป็นท็อปปิ้งไมค์เป็นไมค์ที่ Celine Dion เนี่ยได้ใช้คือตัวนี้เลยก็เดี๋ยวไปเลือกกันว่าเพลงเนี่ยจะเหมาะกับตัวไหน Yeah What's up DJ Yook DJ Yook in the houseก็ตอนนี้เราอยู่กันในห้องคอนโทรลคุณเบนะครับครับมาช่วยเราในการ tracking ขอบคุณมากๆเลยเมื่อกี้ทำการเลือกไมโครโฟนนะครับจะมีไมค์นึงที่ Celine Dion เคยใช้กับ U87 กำลังเปรียบเทียบกันอยู่ว่าที่นี่มีออปชันมีท็อปปิ้งนะครับให้เลือกบวก500บาทว่าจะใช้ไมค์ที่เป็นท็อปปิ้งด้วยหรือเปล่าเป็น limited edition นะครับก็สรุปเลือก U87 มันน่าจะทำได้เยอะกว่านะครับ Let's go อันนี้จะอาจเป็นวักวักหรือว่ายาวลองเทคดีกว่าลองเทคนะแล้วเก็บไปในเทคอะไรเงี้ยครับเสียงร้องวันนี้อัดผ่าน SSL นะครับ Super Analog X-Lac ลำโพงเป็น PMC นะครับเดี๋ยวตอนพิเศษเดี๋ยวเราจะฟังกันต่อตอนจบการอัดนะครับBeat. I got nothing to do with you. No. I sound Rashid, right? Yeah. I got nothing to do with you. Yeah. I got nothing to do with you. Okay.ตอนนี้เราก็อัดร้องยาวๆเทคยาวๆเนี่ยร้องเทคไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะกันว่ามันแก้อะไรได้บ้างเพราะว่าบางทีร้องยาวไปเนี่ยมันทำให้บางคำเนี่ยมันเสียงแสบเช่นท่อนฮุกที่มันจะต้องแบบฮุกจริงๆเนี่ยมันกำลังตกไปเจาะกันอั
Are you try? เหนื่อยมากมากตอนนี้นะครับได้เวลาที่จะฟังลำโพง PMC 2รุ่นผมตื่นเต้นแล้วก็จะมีลำโพงรุ่น22และ306อยากฟังแล้วไปดูกันตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องที่จะฟังลำโพงแล้วตื่นเต้นมากอันนี้คนที่จะมาช่วยเราฟังลำโพงนะครับแนะนำตัวหน่อยครับก็ชื่อ F นะครับเป็นอะไรเป็นซาวเอ็นจิเนียร์ซาวนะครับซาวภาษาเหนือซาวภาษาเหนือด้วย20 20ไม่ใช่จริงๆจริงๆผมเป็นไลฟ์ซาวไลฟ์ซาวคือทำซาวแสดงสดมากกว่าในสตูแต่วันนี้ดับชวนมาลองฟังลำโพงที่อยู่ในสตูว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยชอบในความที่ความกว้างของไฮละกันถ้าพูดง่ายๆกว้างมากไหมกี่โลประมาณ10โลได้แม่10โล5มั้งเฮ้ย TMC เนี่ยเมื่อก่อนเป็นลำโพงทำเครื่องเสียงไฮไฟตอนนี้เขามาทำลำโพงสำหรับสตูดิโอนะครับก็จะใช้ระบบATL ใช่ไหมจะเป็นยังไงก็ต้องไปศึกษากันเดี๋ยวเราจะขอตัวไปฟังกันก่อนนะครับอันนี้รุ่น22ตั้งอยู่ริมเนี่ย22นะฮะส่วนอันนี้รุ่น Resource 6ซึ่งเปิดตัวเนี่ย 50,000 กว่าบาทไม่แพงเวลาผมทำงานนะครับตัว22เนี่ยซีรีส์22มันจะถ้าเกิดลำโพงเปิดทั้งดิสทอร์ชันด้วยทั้งโลที่ควบคุมไม่ได้ด้วยมันจะออกมาทั้งหมดคือแล้วจะเห็นจริงๆลำโพงมันจะแทบจะระเบิดแล้วแต่อันนี้มันสั่นน้อยมากจริงๆใช่อันนี้มันสั่นน้อยมากสั่นน้อยมากเพราะว่าด้วย ATL มันนะครับแล้วเสียงมันออกตรงนี้ทดเท่าครับโทษทีใช่ออกตรงนี้ตรงนี้ด้วยใช่ลองเอาหูมาแนบๆดูก็ได้เอาไปฉายเปิดเบาๆนะมันมีนี่ด้วยนะจุดวางลำโพงอย่างตรงนี้เฟดตรงนี้เฟดชิดผมคิดว่าสะท้อนกระจกสะท้อนนู่นตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยเขาใช่ปะโอเคซื้อเลยเหรอยังอ๋อไม่ใช่ยังไม่ชินใช่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณเบลนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับที่เอาลำโพง PMC มาให้ลองนะครับยินดีค่ะครับเป็นไงบ้างครับได้ชมกันไปแล้วสำหรับการอัดร้องและการฟังลำโพง PMC สำหรับใครที่ต้องการอัดร้องหรือทำเพลงอัดเครื่องดนตรีทุกอย่างเนี่ยสามารถมาที่ Vintage Studio การเดินทางก็เข้ามาที่ซอยอุดมสุข27นะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็หักซ้ายอีกทีนึงตรงมาสุดซอยก็จะเจอ Vintage Studio นะครับมีที่จอดด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามเพจ Duffy นะครับบ๊ายบาย